ได้จังหวะที่จะรายงานข่าวนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะได้ทราบถึงข่าวของบิ๊กโจ๊กนะวันนี้เนี่ยไหนๆก็มีการพูดถึงข่าวของพระแล้วนะคะก็จะขออนุญาตรายงานไปทั้ง2รูปเลยก็แล้วกันนะคะก็ข่าวแรกเนี่ยก็จะเป็นข่าวของทางอดีตพระอาจารย์คมนะคะเขาเรียกว่าสุขเข้าวสาวแทรกเนาะก็เรียกว่าพุ่งนะคะเขาเรียกว่าพุ่งแรงไปนิดนึงแหกทางโค้งไปเลยนะก็จะต้องมีเงื่อนงำอย่างแน่นอนนะคะจน เขาเรียกว่าดีไม่ติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็ที่ผ่านมาถ้าทุกคนจำได้ก็น่าจะเป็นประมาณเดือนพฤษภาคมนะคะพอเราย้อนกลับไปดูเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยคือไม่ว่าสื่อไหนก็แล้วแต่ก็จะมีการรายงานนะถึงข่าวของการยักยอกนะยักยอกเงินวัดอะไรประเภทเนี้ยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็หายไปเราก็ได้มีการพูดคุยนะว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยพระคมเนี่ยหายไปไหนทำไมคุณไม่เอามาแถลงข่าวนะเพราะว่ามีกระจำได้นะว่าวันนั้นที่เราพูดกันเนี่ยจะมีพวกบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเขาอะซึ่งไม่เชื่อนะไม่เชื่อว่าพระอาจารย์คมเนี่ยจะเป็นตามที่ได้กล่าวหาซึ่งเราได้พูดไปแล้วนะว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเขาหรือว่าตามข่าวเราก็จะพูดไปตามความจริงตามเนื้อข่าวอะนะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเออมันก็อาจจะมีเงื่อนงำก็ได้เพราะว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งรับใช้ใกล้ชิดเนี่ยก็จะยิ่งอันตรายด้วยนะคะก็เราบอกไปแล้วนะที่ผ่านมาเนี่ยเขาอวยสุดริมที่ประตูเลยนะอวยว่าโอ้โหมีบุญญาบารมีนะคะแล้วก็เป็นคนที่เก่งกาจสามารถนะคะหน้าตาผ่องใสเป็นคนเหมือนลักษณะเป็นบุคคลที่เป็นพระที่มีบุญบารมีอ่ะถึงจะสามารถรับใช้หรือว่าทางแม้กระทั่งทางวังเนี่ยยังอวยเขาเลยอ่ะแต่เราก็พูดไปแล้วนะคะว่าลักษณะแบบนี้มันดูไม่ชอบมาพากลก็คือเวลาคุณจะอวยคุณก็อวยชนิดที่เรียกว่าแทบจะไม่เป็นคนอ่ะเป็นเหมือนดั่งเทพมาจุติแน่นอนนะคะก็ต้องอวยให้มันเสมอกับเทวดาในวังเพราะว่าคนที่จะเป็นไพร่เนี่ยอยู่ๆจะไปรับใช้เทวดาในวังมันก็เป็นไปไม่ได้เนื่องจากเป็นผู้มีบุญญาบารมีทั้งคู่นะต้องเขาเรียกว่าอะไรสมศักดิ์ศรีให้ลักษณะเป็นลักษณะแบบเดียวกันเป็นเทพเหมือนกันแต่คุณสังเกตไหมว่าพอเขาจะถล่มปุ๊บเนี่ยโอ้โหเรียกว่าแม้กระทั่งประวัติที่เคยบอกว่าจบมจรหรืออะไรเนี้ยยังเป็นเรื่องโกหกเลยคุณว่าตลกไหมซึ่งก่อนหน้านั้นเราเคยพูดไปแล้วนะคะโดยมากพักสายวังหรืออะไรพวกเนี้ยเขาจะมีการตรวจสอบมาแล้วนะเขาต้องตรวจสอบมาเลยว่าเป็นพระที่มีเขาเรียกว่ามีชื่อเสียงพอสมควรที่เขาจะหยิบขึ้นมานะคะปีกับขึ้นมาแล้วก็ทำประวัติแล้วก็เอามาเทียบเคียงนะคะว่าโอ้โหเนี่ยเป็นพระที่มีคุณงามความดีนะคะแล้วก็น่าเลื่อมใสที่จะไปตีเสมอเขาได้แบบเอาไปอวยคู่ประวัติกันแต่พอสุขเข้าวเสาแซงปุ๊บเนี่ยโอ้โหแม้กระทั่งประวัติอะไรต่างๆนี่คือแม่งกลายเป็นของปลอมไปหมดเลยอะก็มีความรู้สึกว่าเนี่ยแหละนะคะโดยมากก็จะเป็นลักษณะไม่ได้ต่างอะไรกับหมอหยองหรือว่าไม่ได้ต่างอะไรกับศรีรัตน์นะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยข่าวของเขาก็เงียบหายไปเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงเนาะเพราะว่ามันจะมีข่าวออกมาเนี่ยในช่วงเดือนสิงหาคมแล้วพอเราเข้าไปดูในข่าวของสื่ออื่นเนี่ยปรากฏว่าไม่มีนะคะเราเห็นข่าวของทางไทยรัฐอยู่ฝ่ายเดียวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไหนๆก็ไหนๆนะคะจะพูดถึงบิ๊กโจ๊กแล้วเราก็มาพูดถึงทางบักโอยคมด้วยอันนี้เป็นข่าวเมื่อวันที่15สิงหาคมนะคะเขาบอกว่าอดีตพระอาจารย์คมกับพวกได้ปฏิเสธการยักยอกเงินทำบุญวัดป่าธรรมคีรีนะคะกว่า182ล้านบาทเขาบอกว่าอดีตบักโอยคมนะคะพร้อมกับพวก9คนยืนยันที่จะให้การปฏิเสธถึงการยักยอกเงิน
ทำบุญของวัดป่าธรรมคีรีกว่า182ล้านบาทศาลอาญาคดีทุจริตนัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่7พฤศจิกายนนี้แต่ข่าวก็ไม่เห็นมีความคืบหน้าออกมาเลยนะคะนี้เขาบอกว่าที่ศาลอาญาคดีทุจริตแล้วก็ประพฤติมิชอบนะคะในเขตตลิ่งชันศาลได้นัดสอบคำให้การนะคะฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต1ยื่นฟ้องนายวุฒิมาหรือว่าพระมหาวุฒิมาเถาหมอกับพวกนะรวมทั้งหมด9คนในความผิดแต่ละรายเนี่ยคือพฤติการข้อหาเนี่ยต่างกันฐานเป็นเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ในการซื้อแล้วก็ทำจัดการรักษาทรัพย์ในการเบียดบังทรัพย์นั้นเข้ามาเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นนั้นเอาทรัพย์นั้นไปเสียแล้วก็เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือว่ามีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตหรือว่าปฏิบัติหรือว่าละเว้นหน้าที่การปฏิบัติโดยมิชอบเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือว่ามีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานนะคะโอ้โหบลาบลาบลายาวเหยียดสรุปแล้วภาษากฎหมายก็คือจะบอกนั่นแหละว่ามีการยักย่องเงินวัดไปแล้วก็ศาลเนี่ยก็นัดสอบให้การแล้วก็กำหนดวันนัดพิจารณานะทั้งโจทแล้วก็จำเลยทั้ง9คนแล้วก็ทนายจำเลยนะคะทั้ง9เลยมาศาลศาลได้อ่านแล้วก็อธิบายคำฟ้องนะคะให้กับบรรดาจำเลยทั้ง9เนี่ยได้ฟังจำเลยก็ยืนยันนะคะว่าข้อหาที่มีการกล่าวหาไปทั้งหมดนั้นขอปฏิเสธไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยซึ่งมีก็จำได้นะรู้สึกจะเดือนพฤษภาคมเหมือนกับคล้ายๆว่าเขาอึ้งไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคืออาจจะตั้งตัวไม่ทันคือประมาณว่าอยู่ๆมึงจะถล่มกูปุ๊บเนี่ยหลักฐานเนี่ยแม่งครบพร้อมเลยอ่ะคือไปเจอเท่าไหร่นะ50กว่าล้านหรือยังไงอ่ะไปซุกซ่อนอยู่ในลังโฟมอยู่ที่บ้านน้องสาวของเขาหลักฐานพร้อมมูลเลยนะคะคือที่ผ่านมานี้มึงก็อวยกูสุดริมทิ่มประตูเลยแต่พอจะถล่มนี่ก็คือหลักฐานแม่งครบพร้อมนะคะก็สุดท้ายแล้วในเดือนสิงหาเนี่ยทั้ง9คนก็ออกมาปฏิเสธหมดเลยนะบอกไม่ได้เกี่ยวข้องเขาบอกว่าเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจพยานหลักฐานแล้วก็การพิจารณาคดีศาลก็ได้เห็นสมควรมอบหมายให้เจ้าพนักงานคดีดำเนินตามความข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการพิจารณาคดีทุจริตแล้วก็การประพฤติมิชอบในข้อ11นะคะโดยให้เจ้าพนักงานคดีได้มีการดำเนินการตรวจสอบแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ให้คู่ความเนี่ยมาศาลเพื่อที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวร่วมกับเจ้าพนักงานคดีให้มีการนัดแล้วก็ตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานโดยเจ้าพนักงานคดีรวม1นัดนะคะในวันที่25กันยายนในเวลา 9:00 นตามที่คู่ความเนี่ยมีวันว่างตรงกันโดยให้เจ้าพนักงานเนี่ยช่วยควบคุมแล้วก็แนะนำให้คู่ความดำเนินคดีไปตามขั้นตอนกฎหมายแล้วก็คำสั่งศาลแล้วก็ต่อมานะคะบลาบลาบลาเขาบอกว่าเพื่อให้ศาลเนี่ยพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานดังกล่าวไม่น้อยกว่า7วัน1ในการยื่นคำแถลงแนวทางในการเสนอพยานหลักฐานให้มีการไต่สวนต่อศาลเพื่อพิสูจน์สนับสนุนข้อเท็จจริงใดที่ยกขึ้นมาอ้างในแนวทางการไต่สวนพร้อมกับสำเนาแก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง 2. ยื่นบัญชีระบุพยานแล้วก็พร้อมด้วยคำแถลง 3. ส่งพยานหลักฐานเอกสารพยานวัตถุอะไรทั้งหมดเลยนะยื่นต่อศาลเพื่อให้คู่ความหรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งตรวจสอบ4. จัดทำสารบัญรายการพยาน 5. กรณีคู่ความประสงค์อ้างอิงพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ
ที่อยู่ในความครอบครองแล้วก็ขอให้ศาลนั้นไม่ใช่คือหมายถึงว่าไอ้พวกพยานวัตถุอะไรพวกเนี้ยของบุคคลภายนอกหากไม่มีให้ขอศาลมีคำสั่งเรียกพยานหลักฐานจากผู้ครอบครองได้6นะคะยื่นคำแถลงเสนอแนวทางในการไต่สวนพยานบุคคลกรณีที่คู่ความไม่มาในวันนัดตรวจสอบจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานโดยเจ้าพนักงานคดีหรือไม่ดำเนินการตามคำสั่งศาลดังกล่าวถือว่าคู่ความมีความพร้อมในการดำเนินกระบวนการพิจารณาและไม่มีข้อขัดข้องใดๆศาลจะพิจารณาตรวจพยานหลักฐานไปตามรูปคดีที่ปรากฏในสำนวนนะคะนี่ก็คือเป็นการท้าวความเนาะโอ้แล้วก็สรุปแล้วเนี่ยก็คือเนี่ยเขาบอกว่าศาลมีการนัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่7พฤศจิกายนนะคะแต่ว่ามี่ก็ไปลองดูข่าวก็ไม่เห็นมีเขาบอกว่าผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับรายชื่อจำเลยทั้งหมด9คนก็ประกอบไปด้วยนายคมนะอายุ39ปีนายวุฒิมาหรือว่าพระหมออายุ38ปีแล้วก็นางสาวจุฑาทิพย์อายุ35ปีนายบุญส่งหรือว่าอดีตพระมหาบุญส่งนะอายุ34ปีนายบุญยศักดิ์หรือว่าไอซ์นะคะพัทระโกศลแล้วก็นายบุญเหลือหรือว่านายบุญเหลือหรือว่าพระบุญเหลือนะคะโพทองอายุ37ปีแล้วก็นายธนกฤตหรือว่าอดีตพระธนกฤตอายุ34ปีนายบัณฑิตหรือว่าอดีตพระบัณฑิตนะอายุ38ปีนายณัฐพัฒน์หรือว่าอดีตพระณัฐพัฒน์นะคะหรือว่าเบนซ์อายุ35ปีซึ่งกลุ่มจำเลยเนี่ยได้ทำการเบียดบังยักยอกเอาเงินของพระวัดป่าธรรมคีรีไปนะรวมแล้วทั้งหมด182ล้าน776,733บาทก็สรุปแล้วนะคะไปๆมาๆเรื่องมันก็เงียบหายนะเพราะว่าเป็นไปตามเสร็จเลยตอนแรกเนี่ยมีการแจ้งคดีทั้งหมดนะว่ามีการยักยอกเงินวัด280ล้านบาทแล้วก็บรรดาลูกสมุนทั้ง6คนพอไปไปมาๆก็เพิ่มเป็น9คนแต่จำนวนเงินก็ลดน้อยลงเหลือ182ล้านประมาณนั้นนะแล้วก็บอกว่ามีการฟังคำพิพากษาเมื่อประมาณวันที่7ที่ผ่านมานะพฤศจิกายนแต่ว่าก็ไม่เห็นมีนะมี่ก็ลองไปดูแล้วก็มีสื่อเนี้ยแหละเป็นสื่อสุดท้ายเลยของทางไทยรัฐนะคะแล้วก็มี่ก็จำได้นะตอนนั้นมีพวกลูกศิษย์ลูกหาเขาบอกเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อข่าวนี้เขาบอกว่าพระคมเนี่ยเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือคุณสังเกตไหมว่าเวลาที่มีคดีความอะไรพวกนี้ขึ้นมาส่วนใหญ่ก็จะมีการพูดทั้งนั้นแหละว่าเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะแม้กระทั่งปัจจุบันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นข่าวของใครนะมินิก่อนจิ้งเขียวอะอันนี้ใช่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีญาติโยมเก่าๆเขาก็กราบไหว้เหมือนเดิมคือมีกำลังจะสื่อความหมายว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยคนที่เป็นลิ้วล้อเขาคนที่เป็นคนที่เลื่อมใสศรัทธาเขาเนี่ยยังไงก็ยังจะนับถือเขาอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในฐานะคนนอกซึ่งไม่เคยไปอยู่ในวงจรของเราไอ้วงจรของพวกเขาเนี่ยเราไม่ทราบจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรามีความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นไปได้ทั้ง2เคสหรอกเพราะว่าในปัจจุบันเนี้ยเราก็ต้องอย่าลืมนะคะว่ามันก็มีพระที่อาศัยวัดหรือว่าพระเหลืองเนี่ยทำมาหารับประทานเนี่ยก็เยอะมากแล้วโดยมากก็จะเป็นพวกเนี้ยพวกบรรดาพระที่มีชื่อเสียงพระที่เป็นระดับพระครูนะเกจิอาจารย์เป็นอาจารย์ดังๆทั้งนั้นเลยแล้วส่วนใหญ่ก็จะหากินหาอยู่กับวัดด้วยเงินบริจาคพวกเนี้ยเยอะมากนะคะเราถึงได้บอกไงว่าเราไม่ค่อยศรัทธา
แต่ใครจะศรัทธาก็ไม่ว่ากันนะอันนี้มันก็เป็นเรื่องของคุณแต่ว่าเรามองได้ว่ามันสามารถจะเป็นได้ทั้งสองกรณีเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องดำเนินรอยตามนะอย่างเช่นประเภทพวกสีรัดอะไรอย่างเงี้ยประเภทที่ว่าโดนยัดคดีนะคะหรือว่ารวมทั้งจะเป็นผู้ร่วมปฏิบัติหรือว่าหากินหาอยู่ก็เรียกว่าทั้งสองเคสอะสามารถจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการที่มันเรื่องราวเนี่ยมันเงียบหายไปเนี่ยเราก็สันนิษฐานได้นะว่ามันจะต้องมีความไม่ชอบมาพากลเพราะมีได้พูดไปแล้วตอนแรกคุณก็อวยอย่างเต็มที่อวยจนแบบเขาเรียกอะไรอะจีวรบินเลยอะแต่พอเวลาคุณไม่เอาเขาไว้เนี่ยก็เรียกว่าขุดรากถอนโคนเลยชนิดที่เรียกว่าแม้กระทั่งไออดีตประวัติอะไรที่คุณเคยอวยเขาเนี่ยคุณก็บอกว่ามันเป็นเรื่องลวงโลกทั้งนั้นเลยทีนี้เราถึงได้ถามไงว่าอ้าวแล้วตอนนั้นที่คุณเคยอวยล่ะประวัตินั้นคุณไม่ได้ตรวจสอบหรอหรือยังไงหรือสรุปแล้วมันก็เข้าตำหลักตำราว่าเสร็จนาฆ่าโคถึกเสร็จศึกก็ฆ่าขุนพลซะนะหรือว่าแม้กระทั่งเวลาที่คุณขึ้นตลิ่งแล้วอะคุณพายเรือมาด้วยกันเวลาคุณขึ้นตลิ่งแล้วคุณก็ถีบหัวเรือออกไปเลยนะเราก็มองได้ลักษณะแบบเนี้ยเราถึงได้พูดไงว่าลักษณะของหมอหยองเอยศรีรัตน์เอยอะไรพวกนี้มันล้วนแล้วแต่มันเป็นบทเรียนให้ทุกคนได้รู้เลยว่าเวลามันหมดผลประโยชน์แล้วเนี่ยเขาก็จะจัดการกับคุณอย่างสาสมนะคะนี่ก็เป็นบทเรียนให้หลายๆคนได้รู้เลยไอ้พวกโครงการจิตอาสาทั้งหลายแหล่นะคะที่อยากจะรับใช้ใต้เบื้องพายุโคลบาทอันนี้ถือว่าอันตรายมากนะแล้วก็อันนี้เราก็เท่าที่ทราบนะคะก็เนี่ยแหละบักอวยคมมันก็มีข่าวแค่นี้แหละหลังจากนั้นนะคะเราก็ไม่ทราบความเป็นมาว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เดี๋ยวไม่ขอดูก่อนเนาะสวัสดีคุณนายเซอร์นะคะสวัสดีคุณทาเคชิด้วยนะคะสมาชิกของเราขอบคุณมากๆเลยจ้าคุณแพรรี่นะคะเมื่อวันนั้นที่มันตัดนะคะการถ่ายทอดสดไปก็ขอบคุณคุณแพรรี่ด้วยนะคะที่ได้ให้การสนับสนุนเข้ามาวันนั้นมันตัดไปเองนะคะมันเป็นที่ระบบเนาะคุณ LD บอกว่าวัดป่าคือรีสอร์ทของสายเหลืองเอาจริงเหรอคะอาจจะเป็นไปได้นะคุณลุกนะคะคุณลุกสวัสดีค่ะแสดงว่าคุณลุกเนี่ยยังไม่ได้ไปติดตามอสกหนะคะอย่าลืมนะคะให้ค้นหาออ่างสเสือกอไก่หอหีบนะคะแล้วก็ไปติดตามกันด้วยจ้านะทุกคนเลยคุณทาเคชิบอกว่าแต่ละคนเนี่ยอายุน้อยกว่าผมอีกนะคะให้เห็นไหมคะว่าแต่ละคนเนี่ย34 35 37 38 39อะไรของเขาเนี่ยแหละนะคะก็สวัสดีคุณดาวสีม่วงด้วยนะคะคุณ NN นะคะสวัสดีด้วยจ้าแล้วก็คุณ NN บอกว่าเราเนี่ยไม่ไปวัดนะคะก็แสดงว่าไม่ศรัทธาเนาะคุณเส้นขนานนะคะสวัสดีค่ะบอกว่าอะไรนะอาทิตย์หน้าถ้าเสียไม่ออกข่าวแปลว่าไปแล้วอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะคือเดี๋ยวค่อยพูดกันละกันเนาะบอกว่าเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าต้องไปเปลี่ยนเครื่องทรงวัดพระแก้วใช่ไหมเอ่ยคุณทาเคชิบอกว่าเรายึดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านะอันนี้มีเห็นด้วยนะไม่ต้องไปยึดติดที่คนเผยแพร่ก็คือคนเผยแพร่ก็คืออะไรก็คือพวกพระสงฆ์องค์เจ้าอะไรพวกนี้แหละเนาะแล้วก็คุณแอลดีก็เช่นกันนะคะเราศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้ากับตัวเองนะคุณแขวส้มบอกว่าเงินที่ยึดมาได้ก็ถวายเจ้าสิครับวัดไหนไม่ซื่อสัตย์ก็จบเร็วนะคะเนี่ยคุณคิดดูแล้วกันตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่ายอกไปทั้งหมด280ล้านเลยนะขนลุกโอ้โหอะไรมันจะเงินหลั่งไหลขนาดนั้นนี่แหละคุณเห็นไหมคะว่านี่แหละคือพุทธพาณิชย์คือจริงๆแล้วเนี่ยคือยิ่งมีคนบอกนะว่าวัดสายป่าอะไรประเภทนี้คือพอเพียงไม่ใช่นะไม่ใช่เลยยิ่งวัดสายป่าเนี่ยคือเป็นวัดสายของทางรัชกาลที่4อ่ะที่จะชอบบอกว่ามีการอวดอ้างว่าตัวเองนั้นเคร่งภาษาอะไรคือเ
เคร่งไปเคร่งมานี่คือเงินสะพัดเป็นแบบ200 300ล้านนี่มันไม่ใช่แล้วนะมันไม่ใช่ละนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของบักอวยคมกันละกันที่เรานำมาฝากกัน